มาหากินตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้อ่ะมันก็ลำบากอยู่ครับลำบากเพราะแบกไว้หรือว่าลำบากเพราะมันผู้โดยสารไม่สะดวกสบายลำบากเพราะแบกไว้หรือลำบากเพราะผู้โดยสารไม่สะดวกสบายผมไม่เคยปฏิเสธผู้โดยสารนะแต่คนมันมีรถหมดทุกคนเลยครับหรือเมื่อคนมีรถหมดทุกคนคนนั้นแต่ก่อนเคยนั่งแท็กซี่ตอนนี้เขามีรถเขาไปนั่งรถเขาใช่ไหมครับเศรษฐกิจไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเศรษฐกิจมันดีแต่คนไม่มีเงินซื้อรถส่งงวดรถมันก็เลยไม่ขึ้นรถของซื้อมาแพงๆหน่อยขายให้ใครคนนู้นก็มีรถคนนี้ก็มีรถตายสมมติว่ามีเงินฝากอยู่ 300,000 คุณไปออกรถคันเดียวปั๊บเงินเดือน 16,000 จ่ายงวดรถ 12,000 เหลือ 4,000 แล้วเหลือ 4,000 ไปจ่ายค่าบ้าน 2,000 เหลือ 2,000 ไอ้ 2,000 นี่กินถึงสิ้นเดือนไหมเผลอๆไปจ่ายค่าบัตรบัตรอีออนหรือจ่ายค่าโทรศัพท์จะเหลือเงินแค่500กินไม่ถึงเดือนนะครับต้องไปเอาเงินเก่าที่ฝากไว้เนี่ย 300,000 เนี่ยมาใช้นี่มาใช้กินปีหนึ่งมี12เดือนเงิน 300,000 คุณใช้แค่2ปีกว่าเงินหมดแล้วรถส่ง6ปีส่งเพิ่งรถเพิ่งได้3ปีช่วง3ปีเนี่ยเงินเดือนไม่ได้เก็บช่วง3ปีเงินฝากไว้เนี่ยออกมาใช้หมด 300,000 หมดที่นี่กู้นี่มาใช้สินเนี่ยเดือดร้อนใครเดือดร้อนรัฐบาลเพราะว่าเงินมันไม่หมุนเงินมันหมุนในครอบครัวเงินไปหมุนอยู่ไฟแนนซ์หมดเสร็จแล้วประชาชนคนไทยทุกวันนี้ก็ไม่รู้จักทำมาหากินอะไรก็ขออะไรก็ขอไม่ใช่ว่าระวังคนไทยนะเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกว่าหัดเดินเองสมั่งอันนี้ให้แต่คนอื่นจูงให้แต่คนอื่นจูงแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์รัฐบาลเอามาก็เงินภาษีเรามาใช้อยู่สรุปแล้วที่ฟังนี่ก็คืองูกินหางไปเรื่อยๆใช่ไหมครับให้รัฐบาลไหนมาเถอะยิ่งจะหนักครับไม่ได้เข้าข้างโน่นข้างนี่คือถ้านายกประยุทธ์ไม่เข้ามาเนี่ยคนไทยก็เป็นแบบขมิ้นนั่นแหละฮุนเซนมันไม่ได้อยู่เวียดนามไม่ได้อยู่เขมรเดี๋ยวพูดถึงคนอื่นเขาแบบเดียวกันแล้วพูดถึงอาชีพเราอาชีพเรามันก็จะไปต่อได้ไหมอาชีพของเราเนี่ยถ้ารถเช่าไม่ได้เจ็บอันนี้รถเรามันได้เจ็บผมหาได้800-900จ่ายค่าการ์ดไป200กว่าบาทยังเหลือเจ็บ500ใช่ไหมครับแล้วก็ไปได้ไปได้แต่รถเช่าเนี่ยเช่าออก3:00ไปส่งบ่าย3หาเงิน1,000ได้เก็บไหมค่าเช่า600เติมการ์ด300ล้างรถอีก40บาทเหลือ60บาทครับลูกเมียกินอะไรไม่ได้ครับคำพูดอย่างนี้มันเป็นมากี่เดือนกี่ปีมาแล้วครับที่ว่าพอที่จะประมวลได้ฮะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะมันเป็นมากี่เดือนกี่ปีมาแล้วครับที่ว่าเป็นแบบไหนครับตอนนี้มันเป็นอยู่กันแล้วกันคือมันเป็นไปสัก 2-3 ปีเสียปีได้ไหมที่พูดอยู่ครับมันเป็นมาตั้งแต่หลายปีแล้วครับไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะช่วงนี้นะคนเนี่ยเอาคิดซะว่ารถคันแรกเริ่มรถคันแรกเลยแต่ก่อนคนมีเงินแท็กซี่หาได้ดีพอออกรถคันแรกปั๊บคนนั้นก็มีรถคนนี้ก็มีรถในเมื่อคนนั้นมีรถคนนี้มีรถไม่มีใครมานั่งแท็กซี่ทุกวันนี้วันศุกร์คนไปไหนกลับบ้านต่างจังหวัดเอารถไปต่างจังหวัดเอารถไปต่างจังหวัดไปหาลูกเพราะว่านโยบายรถคันแรกมันใช่ไหมก็นโยบายรถคันแรกกี่ปีมาแล้วที่ว่าโอ้ก่อนนายกประยุทธ์จะเข้ามาโอเคทราบก่อนนายกประยุทธ์จะเข้ามาพอนายกประยุทธ์เข้ามาก็งั้นแหละเพราะว่าคนมันก็ยังใช้รถคันแรกอยู่พอนายกประยุทธ์เข้ามา3ปีทีเนี้ยเข้ามาได้3ปีปั๊บเงินเก่าหมดเงินใหม่หมุนไม่ทันกู้หนี้มาใช้สินตายเลยทีเนี้ยนายกประยุทธ์อยู่นานไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีไม่พูดต่อไม่ใช่คือว่าเข้าใจคนมันจะพูดอย่างงี้นะเพราะแรกๆเรามีเงินส่งงวดอยู่แรกๆคนมีเงินส่งงวดอยู่งวดก็เงิน 300,000 นั่นแหละที่ฝากไว้นั่นแหละกับเงินเดือนพอครบ3ปีปั๊บเงินเก่าหมดครับก็นั่นแหละเริ่มแล้วเริ่ม
หากู้เงินแล้วคนเริ่มโมคินหางแล้วครับผมแปลว่ากลุ่มที่มีรถคันแรกมาสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้ ไปกองอยู่ตามเต็นท์ครับฟรีดาวคือว่าเงินเราไม่ได้หมุนในครอบครัวเลยครับแม่ก็มีรถลูกก็มีรถแม่ซื้อกับข้าวมาหน่อยโอ้ยแม่สมหวดรถไปไม่กี่ลูกจ่ายค่าบัตรดีออนบัตรเครดิตเงินแม่มันหมดแล้วเอาปลาทูลูกไปซื้อปลาทูซื้อปลาทูมาทำน้ำพริกกินกันครับผมแต่ครอบครัวคุณพี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับผมไม่ได้ทำนาครับผมไม่ได้ทำนาเพราะว่าไม่มีนาทำแต่ก่อนผมอยู่วงดนตรีสายันจากสายันผมมาอยู่สัตยามจากสัตยามผมมาอยู่สาธิตสองจันผมขับแท็กซี่มา26ปีเศรษฐกิจแต่ก่อนเนี่ยมันดีเพราะว่าห้องอาหารเปิดตลอดคืนในเมื่อเปิดตลอดคืนคนมันก็เลือกงานปั๊บไปตอนไหนก็ได้กินเหล้าไปตอนไหนก็ได้คนกินเหล้าไม่เมาเอาทำไมไม่เมากินไปจีบไปกินไปจีบน้ำไปกินไปจีบน้ำไปทุกวันนี้ตีหนึ่งตีสองปิดคนเลือกงานบางทีสี่ทุ่มนัดเพื่อนอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยไปกระดกกระดกกึ๊บ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 เมาถอยหลังมาหาคนสาธิตทองจันทร์เป็นไงบ้างทีนี้ฮะโอ้ผมอยู่สาธิตผมก็อยู่สิบปีโอ้ผมอยู่สิบปีผมคนละเอียดร้องรับทำเพลงหรือว่าผมเล่นตลกผมอยู่10ปีแล้วที่นี่ก็มันก็ดีค่าตัวก็ 4-500 บาทต่อวันต่อวันแต่มันไม่ได้เก็บพอวงดนตรีมาเล่นกรุงเทพเก็บวัน8วันผมก็มาเช่าแท็กซี่ครับเช่าขับเล่นๆปี35แท็กซี่มันก็วงดนตรีกว่าจะเล่นกลางคืนใช่ไหมครับมาถึงตอนเช้าก็ไปเอารถมาออกมาขับออกมาขับถึง3ทุ่มผมก็เข้าวงหาเงินได้มิเตอร์35บาทปี35มิเตอร์เริ่มออกใหม่ครับมิซูแชมป์ค่าเช่าเท่าไหร่350ส่งกะผมเลยขอควง500บาทโอ้ไปไหนก็คนก็ขึ้นปั๊บ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 พอเข้ามาปี35 35 36 35 36จ้างวงดนตรีเท่าไหร่แสนกว่าบาทไปเล่นงานวัดงานอะไรก็เล่นไม่สนุกคนมันฆ่ากันตีกันแล้วก็ไม่ทำวงในเมื่อไม่ทำวงผมก็มาอยู่ขับแท็กซี่ครับครับในยุคสมัยนั้นใครเด่นดังนักร้องอีสานบ้านสมัยนั้นสาธิตทองจันทร์เดือนเพ็ญสมหมายน้อยดวงเจริญพรศักดิ์เฉลิมพลมาลาคำสิริพรน้ำไพพงศ์โอ้สมัยนั้นนะครับแล้วตอนนี้บุคคลที่พูดถึงเนี่ยยังดำเนินต่ออยู่ไหมหรือว่าเขารับเชิญปะรับเชิญแต่ละครั้งแต่ละคราวนี่เนาะเขาก็รับเชิญเขาไม่ต้องทำวงไม่ต้องไปรับผิดชอบลูกวงเลยเออแปลว่าชีวิตง่ายยิ่งขึ้นก็แปลว่าใครก็ตามที่มีความสามารถเฉพาะตัวเนาะครับมันก็ไปต่อได้ครับครับตอนนี้คนไทยดูดิปะขนาดวันเสาร์อาทิตย์แน่นไม่ลดแน่นไม่รู้พากันไปไหนครับแล้วผู้โดยสารจะมานั่งรถแท็กซี่ตอนนี้ยากรถมีก็มีรถตู้ก็มีถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ขึ้นครับครับรถไฟฟ้ามีทางเลือกผู้โดยสารอย่าแท็กซี่อย่าไปตัวพิเศษผู้โดยสารรับไปเถอะอย่างคันเมื่อกี้เนี่ยใช่มันไม่มาผมมามันก็วิ่งออกเฉยๆมันจอดรอนานไม่ได้ตำรวจก็มาจับเอาเป็นว่าเขาไม่ใช่มืออาชีพไปแล้วกัน ถ้ามืออาชีพก็จะไม่ปฏิเสธเนาะแล้วไม่เคยปฏิเสธผู้โดยสารคือเทพเจ้าเขาลิขิตให้เรามาแล้วเนี่ยวันนี้มึงต้องหาเงินให้ได้พันห้านะอ้าวสมมติว่าขับรถตั้งแต่ 4:00 น.ถึง 10:00 น.ได้แล้ว